ค่ะตอนนี้นุ้ยอยู่ระหว่างการเดินทางที่จะไปยังบ้านจ่าก้อยนะคะที่ตำบลป่าแดดซึ่งพื้นที่ตรงนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ามีการตรวจพบจุดความร้อนเกิดขึ้นค่ะทำให้จะต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งภาคส่วนของภาคฝ่ายปกครองเองหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านจิตอาสาต่างๆก็จะระดมกำลังขึ้นไปตรวจว่ามีการเกิดเหตุไฟป่าบริเวณตรงนั้นหรือไม่นะคะซึ่งระหว่างทางเราไปเนี่ยเราก็จะเห็นภูเขาที่อยู่ในดอยเวียงผานะคะร่องรอยของการเผาป่าของก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะซึ่งทางตำบลเองรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อำเภอได้มีการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายนะคะในการเข้ามาดับไฟตลอดเส้นทางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่8กันนะคะว่าจุดที่เราจะขึ้นไปตอนนี้เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งคะพื้นที่ประมาณ2ครั้งครับสองครั้งก็คือเรามีการตรวจพบก่อนหน้านี้ครับแล้วเราก็มีการขึ้นไปทำแนวกันไฟอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีครับเพราะว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอำเภอแม่สวยนะครับร่วมกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ก็จัดกำลังลาดตระเวนอยู่ทุกวันนะครับมีเวรยามทุกวันช่วยกันดับไฟทุกวันครับเพราะแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันเดินทางเข้าไปลำบากนะครับก็มีอุปสรรคบ้างนะครับแล้วการจุดการสำรวจไฟเนี่ยมันอาจจะอยู่ในพื้นที่ป่าลึกแล้วก็เดินเขาสูงถูกต้องไหมคะครับบางทีเราไปไม่ถึงมองไม่เห็นก็มีนะครับแต่เราก็มีการเวรกำลังขึ้นไปตรวจค่ะมีพบจุดความร้อนหรือเกิดฟันแล้วก็สามารถที่จะระดมกำลังภาคพื้นดินเนี่ยขึ้นไปสมทบข้างบนได้ได้ครับเพราะติดต่อสื่อสารกันตลอดมีศูนย์ประสานงานด้วยครับจากที่ผ่านมาในช่วงหลายๆวันค่ะอย่างวันนี้เมื่อเทียบกับหลายๆวันหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยจุดความร้อนมันลดลงเยอะไหมเยอะน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ก็ทรงคิดว่าทรงตัวนะครับลดลงบ้างครับใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยกันได้ครับได้ค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าพื้นที่ป่าแดดอำเภอแม่สวยตรงนี้นะคะเดิมก่อนหน้านี้คือเมื่อวานมีการตรวจพบจากดาวเทียมเวียนนะคะจุดพบจุดความร้อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33จุดแต่ตรวจเมื่อเช้าเหลือเพียง5จุดนั่นเองค่ะซึ่ง1ใน5นั้นก็คือจุดที่เรากำลังจะขึ้นไปค่ะซึ่งนอกจากถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนดีขึ้นนะคะรวมถึงที่เขตเทศบาลนครเชียงรายด้วยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นั้นลดลงค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณ102ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนค่า AQI อยู่ที่ประมาณ225ค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะก็บอกว่ารู้สึกอยากให้มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะเพราะว่าเมื่อเทียบจากปีนี้กับปีก่อนนั้นฝนนั้นทิ้งช่วงไปมากเลยค่ะนับว่าฝนที่ตกเมื่อคืนนี้ในเขตเชียงรายถือว่าเป็นฝนแรกนับตั้งแต่ปีใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนก็ได้เยอะอยู่ครับเมื่อคืนนี้ลมมันมีลมด้วยนะก็ทำใหตอนตกมามันมีกลิ่นนะกลิ่นของควันไฟอะไรพวกเนี้ยครับมีกลิ่นเหม็นแต่ถ้ามันตกน้อยก็ใช้ได้เยอะอยู่คือลมก็พัดไปอะไรเงี้ยที่อื่นก็อาจจะเยอะเนาะแต่ว่าในตัวเมืองเนี่ยมันน้อยถ้าจะให้ดีก็ตกติดต่อกัน4วัน5วันเนี่ยครับเป็นหาใหญ่นะประมาณสัก40นาที50นาทีเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังจุดที่มีการตรวจพบค่าความร้อนนั่นเองค่ะซึ่งจากจุดที่นุ้ยยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะต้องนั่งรถไปอีกประมาณ17กิโลค่ะรวมถึงเมื่อไปถึงจุดที่ดรอปเจ้าหน้าที่ลงแล้วนะคะเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกซึ่งก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าจะต้องเดินทางเข้าไปไกลมากแค่ไหนขึ้นอยู่ว่าเราจะตรวจพบจุดที่มีความร้อนได้หรือไม่ค่ะซึ่งเดี๋ยวนุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงจุดที่มีการตรวจพบความร้อนได้ค่ะสามารถติดตามได้ในช่วงของข่าวค่ำวันนี้ค่ะ